เ้าไม่หยุดเนนไทยโซไม่โกนคิว้วปัดรับงานเอน็นลั่นบ้านรวยปีหน้าก็จะสึกแล้ววงการผ้าเหลืองเฉาไม่หยุดเพจดังเผยวิดีโอเนนไทโซบวดไม่โกนคิว้วชี้แจงปัดรับงานเอน็นลั่นที่บ้านฉันมีเงินเล่นหุ้นปีหน้าก็จะสึกแล้วชาวเน็ตต่างถามหาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่19พฤษภาคม2565เวลา15.50ตนาทีเดลิเนียส์ออนไลน์รายงานว่าเรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างหนักและต่างพากันวิาพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาสำหรับเรื่องราวข่าวเช้าของวงการผ้าเหลืองที่ปัจจุบันมักมีเรื่องออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆในช่วงนี้ซึ่งล่าสุดแฟนเพจ Facebook ชื่อดังอย่างแม่ทับลิงสาทับหนึ่ง ได้มีการโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับวงการพระเหลืองอีกครั้งพร้อมกับระบุข้อความอธิบายว่ามาเคลียร์ประเด็นรับงานเอ็นตามสายวัดนะแล้วก็ประเด็นทำไมถึงมีเงินใช้ฟังนะจ๊ะคนรวยอะเล่นหุ้นนะ่ะทุกๆุกคนโกนผมได้แต่โกนคิ้วไม่ได้เดี๋ยวรับงานเอ็นลำบากตอนแต่งหน้าไปกุฏิอื่นโดยวิดีโอดังกล่าวเป็นของชายรายหนึ่งที่โกนศีรษะแต่งกายคล้ายพระ โดยชายรายดังกล่าวเรียกตัวเองว่าลูกนัดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอชี้แจงกรณีของตนเองที่ถูกผู้อื่นกล่าวหาเรื่องการรับงานเอ็นซึ่งตนเองก็ปฏิเสธพร้อมทั้งบอกว่าเหตุผลที่มีเงินใช้จ่ายอย่างที่กล่าวนั้นก็เพราะทำงานทั้งพ่อและแม่ก็ร่วมซับพอร์ตและตนเองก็เล่นหุ้นของดุงอยู่จึงทำให้มีเงินใช้บอนอย่าสร้างกระแสรเรื่องงานเอ็นอีก ซึ่งในขณะที่กำลังพูดอธิบายก็ได้มีลักษณะท่าทางตุ้งติ้งเหมือนหญิงสาวทั้งนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่ามีกำหนดศึกในปีหน้าเพื่อกลับไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังย่านรังสิตซึ่งมีค่าเทอมเป็นแสนเป็นล้านและตนพอเข้าใจได้ที่มีกลุ่มคนไม่ชอบอาจสืบเนื่องจากตนนั้นมีผู้ชายเข้ามากดไลค์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะ ่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหลากหลายส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสมพร้อมทั้งพากันตั้งข้อสงสัยว่าวัดที่เนนอยู่นั้นใครเป็นผู้บวชให้อีกทั้งยังสงสัยอีกว่าทำไมโกนศีรษะบวชแล้วถึงไม่โกนคิ้วอีกทั้งยังถามหาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าจังหวะเช่นนี้ไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่ทำงานในส่วนที่ควรจะต้องทำเป็นต้นทานายเดชาถาม จับหมอปลาแล้วสำนักพุทธทำได้ดีกว่าไหมทนายเดชาวิเคราะห์การดำเนินคดีหมอปลาลั่นทำผิดต้องรับโทษแต่งานนี้สำนักพุทธทำหน้าที่ได้ดีกว่าหมอปลาไหมวันที่18พฤษภาคม2,565รเวลา20ตรกาสนาที d e l y news online รายงานว่า เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ปรากฏในทุกสื่อของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้สำหรับหมอปลามือปราบสภเวสีหรือนายเจยรพันธ์เพชรขาวนักปราบสมภเวสีผีและวิญญาณแห่งจังหวัดเพชรบุรีผู้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือหรือช่วยชาวบ้านที่กาลังตกทุกข์ได้ยากจากสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติแต่หลังจากการบุกเข้าตรวจคน้นหลวงปู่แสง จนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นออกมาแจ้งความจับหมอปรากันนั้นล่าสุดเมื่อวันที่18พฤษภาคมนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านกันไลฟ์สดในช่วงหนึ่งระบุว่าเรื่องคดีหมอปลาตอนนี้โดนยำเละมีทั้งฝ่ายการเมืองทั้งทนายมีแต่คนจะมาดำเนินคดี ทั้งคดีเก่าคดีใหม่ทางทนายหมอปลาก็เตรียมตั้งรับสู้คดีไปเพราะหมอปลาไม่มีหน้าที่สึบพระไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศไม่มีอำนาจบุกวัดเท่าที่คุยมาหมอปลาก็จะสู้ทุกคดีกรณีของหมอปลาที่พอสอไปดำเนินคดีถามว่าดำเนินคดีได้ไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินคดีอะไรบุกรุกในเคหสถานก็บุกรุกจริงไหม เข้าไปด้วยเหตุอันสมควรไหมเวลาหมอปลาเข้าไปก็มีนักข่าวมากมายถ้าสำนักพุทธจะดำเนินคดีกับหมอปลาก็ต้องดำเนินคดีกับนักข่าวด้วยต้องดำเนินคดีทั้งหมดพฤติกรรมในการเข้าไปตรวจสอบว่ามีพระนอกกรีดไหมถือเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์ก็มีเหตุอันสมควรไหมในการเข้าไปในกุฏิถ้าเป็นการเข้าไปจับพระนอกกรีดมีเหตุอันสมควรเป็นประโยชน์กับประชาชน พฤติกรรมของพระเป็นมารศาสนาไหมเป็นอารัชชีไหมประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบค้นหาความจริงไหมฝากนิดหนึ่งหมอปราผิดเขาก็แต่งตั้งทนายสู้คดีผิดก็ถูกจำถ้าไม่ผิดก็ผ่านไปหรือไม่ก็ผิดถ้าดูแล้วเจตนาทำเพื่อศาสนาอาจจะชะลอการลงโทษก็มีสามอย่างแต่ผมอยากจะฝากสังคมตั้งคบถามว่าคดีหมอปลา ถ้าเราดำเนินคดีกับหมอปลาแล้วสำนักพุทธทุกวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีไหมสังคมวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของสำนักพุทธว่าทำงานยังไม่เป็นที่พอใจของสังคมจะอ้างว่าศาสนาพุทธตั้งมาแล้ว2,565ปีบอกไม่จำเป็นจะต้องใช้คนใดคนหนึ่งมาแก้ปัญหามาสึกพระผมถามว่า2,500ปีพระนอกรีดมีทุกวันผมถามสำนักพุทธทำงานได้อย่างเต็มที่หรือยัง จับหมอปลาไม่เป็นไรเอาหมอปลาเข้าไปจําไม่เป็นไรว่าไปตามกฎหมายแต่ถามว่าถ้าเราจับหมอปลาแล้วเอาใครมาทําแทนหมอปลาสํานักพุทธทุกวันนี้ทํางานเป็นอย่างไรจับพระสืบได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ขอตั้งคําถามถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกวันนี้ที่ต้องมีหมอปลาเพราะอะไรเพราะสํานักพุทธทํางานล่าช้าเพราะไม่ทําหน้าที่ใช่หรือไม่ อันนี้ก็เป็นสิทธิที่สังคมตั้งคำถามถ้าจับหมอปราจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้หรือไม่ทนายเดชากล่าวสิทธิ์หลวงปู่แสงโต้ข่าวเงิน180ล้านยันไม่มีใครรู้นอกจากหลวงปู่กับธนาคารนายเฉลิมชัยจันทโคตรลูกสิทธิหลวงปู่แสงและโคศกวัดกล่าวตอบโต้กระแสข่าวหลวงปู่แสงมีเงินในบัญชีมากกว่า180ล้าน ว่าไม่มีใครให้ข่าวดังกล่าวและไม่มีใครทราบว่ามีเงินเท่าไหร่นอกจากธนาคารและหลวงปู่เท่านั้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565เวลา16.21นเดลีเนิวส์ออนไลน์รายงานว่าบรรยากาศที่วัดป่าอรัญญาวิเวกตำบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญยังคงมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและในตัวจังหวัดมาที่วัดแห่งนี้ เพื่อรอเวลาเข้ากราบหลวงปู่แสงตามที่วัดกำหนดกันอย่างเนืองแน่นซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีกระแสข่าวหนาหูว่านายธนุศัก์เสมอภาคในอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นถึงเรื่องเงินฝากของหลวงปู่แสงซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารธนชาติสาขาอุบลราชธานีที่คาดว่ามีมากกว่า180ล้านบาทพร้อมเผยว่าฝากอย่างเดียวไม่เคยถอน ที่สร้างถนดและโรงพยาบาลได้เพราะลูกศิษย์ร่วมบริจาคจากนั้นทีมข่าวจะได้สอบถามเรื่องนี้กับนายเฉลิมชัยจันทโคตรลูกศิษย์หลวงปู่แสงที่ได้รับมอบหมายเป็นโคศกวัดบอกว่าตนรู้สึกตกใจมากที่มีข่าวออกมาว่านายอำเภอออกมาเปิดเผยตัวเงินของหลวงปู่แสงตามที่ปรากฏออกไปโดยเรื่องนี้มีการถแถลงข่าวไปแล้วว่า ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลทางการเงินของหลวงปู่ออกไปเปิดเผยนอกจากตัวหลวงปู่เองวันนี้ได้สอบถามไปยังนายอำเภอแล้วและนายอำเภอก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการให้ข่าวถึงตัวเลขเงิน180ล้านของหลวงปู่ถึงขณะนี้ยังคงยืนยันว่าข้อมูลของหลวงปู่ทุกกรณีที่เป็นความจริงจะถูกเปิดเผยจากตนเองเท่านั้นเรื่องตัวเลขของหลวงปู่ไม่มีใครรู้ นอกจากธนาคารกับหลวงปู่เนื่องจากการตรวจเช็คบัญชีไม่มีลูกศิษย์คนไหนสามารถตรวจเช็คได้ส่วนเรื่องอาการป่วยของหลวงปู่วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าหลวงปู่มีอาการเหนื่อยล้าและเพลียและด้วยอากาศที่ร้อนวันนี้ไม่รู้ว่าหลวงปู่จะออกมารับญาติโยมให้เข้าไปกราบไหว้ตามกำหนดเวลาหรือไม่